เจ็ดที่สุดของดาวเคราะห์ทั่วทั้งจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบกันมานักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบดาวเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเองตั้งแต่ก่อนยุคกาลิเลโอจนมาถึงการค้นพบดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะที่เริ่มตั้งแต่ปี 1992 เรื่อยมาถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไปเกือบ 4,000 ดวงแล้วแต่ละดวงต่างมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปอย่างล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีการประกาศการค้นพบดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดมีอุณหภูมิที่ผิวดาวสูงมากสูงกว่าดาวแรกบางดวงเสียอีกและต่อปีนี้คือ7ที่สุดของดาวเคราะห์ทั่วทั้งจักรวาลในด้านต่างๆที่เราได้เคยค้นพบกันมา 1. ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดอุณหภูมิของดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ใกล้กับดาวแรกแม่ของมันแค่ไหนและดาวแรกนั้นร้อนขนาดไหนในระบบสุริยะของเราดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดที่ระยะห่างเฉลี่ย 57.9 ล้านกิโลเมตรอุณหภูมิของดาวพุธตอนกลางวันสูง 430 องศาเซลเซียสขณะที่ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ผิว 5,500 องศาเซลเซียสดาวแรก HD 195689 หรือที่เรียกกันว่าเคล9มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ 2.5 เท่ามีอุณหภูมิที่ผิวเกือบ 10,000 องศาเซลเซียสดาวเคราะห์ของมันมีชื่อว่าเคล9 B อยู่ใกล้กับดาวแม่มากกว่าดาวพุธกับดวงอาทิตย์มากมันโคจรรอบดาวแม่ทุก 1.5 วันค่าวงโคจรดาวพุธคือ 88 วันทำให้มันมีอุณหภูมิสูงถึง 4,300 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าดาวฤกษ์จำนวนมากที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 2. ดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดด้วยอุณหภูมิที่อยู่เหนือ0องศาสมบูรณ์แค่ 50 องศาหรือมีอุณหภูมิที่ -233 องศาเซลเซียสดาวเคราะห์โอเกิล 2005 BLG 390 LB จึงคว้าตำแหน่งดาวเคราะห์ที่เย็นที่สุดไปครองดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลมากกว่าโลก 5.5 เท่าและดูเหมือนจะเป็นดาวเคราะห์หินอีกด้วยแม้มันจะไม่ได้อยู่ไกลจากดาวฤกษ์ของมันมากนักเทียบวงโคจรอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสในระบบสุริยะแต่ดาวแม่ของมันมีมวลน้อยและมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำที่เรียกว่าดาวแคระแดงดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกอ้างว่าเป็นดาวฮอชในหนังเรื่อง Star Wars แต่ในความจริงมันไม่สามารถมีบรรยากาศได้เนื่องจากแก๊สของมันเย็นจนแข็งตัวไปหมดบนพื้นผิวจึงปกคลุมไปด้วยหิมะ 3.ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดดาวฤกษ์มีมวลมากกว่าดาวเคราะห์อย่างมากและลุกไหม้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นอันเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลภายในแกนของมันดาวฤกษ์ทั่วๆไปอย่างดวงอาทิตย์เผาไหม้ด้วยการรวมไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมแต่ยังมีดาวฤกษ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าดาวแคระน้ำตาลซึ่งใหญ่พอที่จะเริ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นแต่ยังใหญ่ไม่พอที่จะรักษาปฏิกิริยานั้นไว้ได้อย่างถาวรดาวเคราะห์เดนนิส P J082303.1-4912001b มีมวลมากกว่าดาวพฤหัสถึง 28.5 เท่าทำให้มันเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดมันใหญ่มากเสียจนต้องมีการถกเถียงกันว่ามันเป็นดาวเคราะห์หรือดาวแคระน้ำตาลกันแน่ส่วนดาวฤกษ์แม่ของมันได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นดาวแคระน้ำตาล 4. ดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดดาวเคราะห์เคปเลอร์ 37b เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยพบมันใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกเล็กน้อยแต่เล็กกว่าดาวพุธมันอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ยิ่งกว่าดาวพุธกับดวงอาทิตย์ดังนั้นมันจึงร้อนมากๆร้อนจนน้ำและรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่บนผิวของมันได้ 5. ดาวเคราะห์ที่อายุมากที่สุดคือดาวเคราะห์ PSR B1620-26b มีอายุถึง 12.7 พันล้านปีเป็นดาวแก๊สยักษ์มีมวลเป็น 2.5 เท่าของดาวพฤหัสดูเหมือนว่ามันจะอยู่มานานแสนนานเอกภพของเรามีอายุ 13.8 พันล้านปีมากกว่ามันเพียง 1,000 ล้านปีเท่านั้นดาว PSR B1620-26b มีดาวฤกษ์แม่2ดวงโคจรรอบซึ่งกันและกันเป็นดาวนิวตรอนกับดาวแคระขาวซึ่งเป็นซากที่เหลือของดาวฤกษ์ที่เผาเชื้อเพลิงจนหมดและระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาอย่างไรก็ตามการที่ดาว PSR B6120-26b ก่อตัวขึ้นในช่วงแรกของประวัติศาสตร์เอกภพมันจึงไม่น่าจะมีธาตุที่หนักอย่างเช่นคาร์บอนและออกซิเจนซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่จำเป็นสำหรับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 6. ดาวเคราะห์ที่อายุน้อยที่สุดดาวเคราะห์ V830 Tauri B มีอายุแค่2ล้านปีเท่านั้นเองดาวฤกษ์แม่ของมันมีมวลพอๆกับดวงอาทิตย์แต่มีรัศมีใหญ่กว่า2เท่าซึ่งหมายความว่ามันยังไม่ได้หดตัวเต็มที่ดาวเคราะห์ V830 Tauri B เป็นดาวแก๊สยักษ์ขนาด3ใน4ของดาวพฤหัสและดูเหมือนว่ามันยังคงขยายตัวอยู่นั่นหมายถึงมันกำลังได้รับมวลเพิ่มเติมจากการชนกับเทหะวัตถุอื่นอยู่บ่อยๆอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในเส้นทางโคจรของมัน 7. ดาวเคราะห์ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถสำรวจสภาพอากาศได้เราจึงต้องกลับมาพิจารณาในระบบสุริยะของเราถ้าคุณเคยเห็นพายุหมุนเฮอริเคนยักษ์ที่ถ่ายจากยานจูโน่ที่กำลังโคจรเหนือขั้วดาวพฤหัสแล้วก็นั่นเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวแต่ดาวเคราะห์ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดคือดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าๆกับโลกแต่ถูกปกคลุมด้วยเมฆกรดซัลฟิวริกบรรยากาศของดาวศุกร์เคลื่อนที่ไปรอบดาวเร็วกว่าที่ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองด้วยลมที่มีความเร็ว360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรยากาศของมันหนาแน่นกว่าโลก100 เท่าและประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 97% ผลของภาวะเรือนกระจกทำให้มันมีอุณหภูมิที่ผิวสูงถึง462 องศาเซลเซียสสูงกว่าดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเสียอีกถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ